ครงการร่วมจ่ายระหว่างประชาชนกับรัฐในโครงการคนละครึ่งได้ใช้งานมากว่า2สัปดาห์แล้วนะคะดูเหมือนว่าก็จะจูงใจให้คนกล้าที่จะจ่ายเงินมากขึ้นร้านค้ายอมรับว่าได้ประโยชน์นะคะแต่ว่าบางแห่งก็ยอมรับเหมือนกันว่ามีปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นราคาสินค้าการไม่ติดป้ายราคาภาษาไทยรวมไปถึงตัวผู้ใช้สิทธิ์เองบางคนก็บอกว่ายังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งรัฐบาลหยอดเงิน 3,000 บาทไปช่วยลดค่าครองชีพให้กับผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์10ล้านคนไปซื้อสินค้าแบบร่วมจ่ายครึ่งนึงไม่เกิน150บาทต่อวันก็เห็นผลแล้วนะคะกับร้านค้ารายย่อยที่เข้าโครงการบอกว่าขายดีขึ้นยอดใช้จ่ายในโครงการนี้ก็เกินหมื่นล้านบาทเข้าไปแล้วร้านค้าที่เริ่มต้นนะคะในช่วงแรกๆเนี่ยประมาณ 100,000 ร้านค้าตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 550,000 ร้านค้าคนใช้สิทธิ์จริงๆมีมากกว่า7ล้านคนแล้วก็แต่ละวันนะคะเกิดค่าใช้จ่ายเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเกินกว่า900ล้านบาทค่ะแต่ระหว่างที่โครงการดำเนินไปก็มีปัญหาที่ต้องมาคอยติดตามกันอยู่เหมือนกันค่ะไทย PBS นั้นก็ได้รับข้อร้องเรียนนะคะจากข้อสังเกตของคนที่เข้าไปใช้บริการร้านค้าแห่งหนึ่งนะคะว่าราคาสินค้ามันไม่เท่ากันค่ะระหว่างการเลือกที่จะใช้หรือไม่ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นกาแฟ70บาทถ้าเกิดว่าใช้คนละครึ่งเนี่ยราคาก็จะปรับเป็น85บาทเรื่องนี้ก็เลยประสานไปที่กรมการค้าภายในนะคะและกรมการค้าภายในก็ส่งสายตรวจไปตรวจสอบทันทีก็พบว่าไม่ได้มีความผิดปกติตามที่ถูกร้องเรียนแต่ก็มีการตักเตือนมีการลงโทษในกรณีของการแสดงป้ายราคาด้วยภาษาไทยค่ะเพื่อให้ลูกค้านั้นสามารถตรวจสอบราคาได้อย่างชัดเจนนะคะในเรื่องของการขายเกินราคาจริงๆแล้วในสื่อสังคมออนไลน์เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมากๆค่ะอย่างเช่นซอสถั่วเหลืองที่ปกติขายกันขวดละ30บาทพอเข้าโครงการเนี่ยก็มีบางคนที่ไปเจอขวดละ48บาทแบบนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากพอสมควรนะคะให้ผู้ที่ร่วมโครงการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะทั้งที่เป็นร้านค้าที่เป็นร้านค้านะคะขอให้ช่วยดูแลผู้บริโภคด้วยค่ะว่าให้ขายในราคาที่ตรงตามกับป้ายที่ราคาไว้ที่แสดงไว้แล้วก็พยายามอย่าจำหน่ายสูงนะคะเพราะโทษการค่ะอย่าช่วยจำหน่ายในราคาที่สูงนะคะเพราะว่าการจำหน่ายในราคาที่สูงนะคะมีโทษจำคุก7ปีปรับ 140,000 นะคะค่ะกรมการค้าภายในก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าพบการร้องเรียนจากโครงการคนละครึ่งหลายๆกรณีค่ะวันที่6ถึง8พฤศจิกายนที่ผ่านมาเฉพาะในกรุงเทพนะคะมี13ร้านค้าที่ถูกร้องเรียนเข้ามาค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นร้านธงฟ้านะขายของชำแล้วที่พบก็คือราคาแปลกๆพอไปตรวจสอบแล้วกรณีที่กระทำผิดเนี่ยมีอยู่4ร้านค้าเจอในกรณีของการไม่ปิดป้ายราคาแล้วก็ทำผิดเงื่อนไขของข้อห้ามของร้านธงฟ้าค่ะนอกจากนี้ก็มีการตรวจสอบจากธนาคารกรุงไทยแล้วก็กระทรวงการคลังนะคะที่ไปพบทุจริตของการใช้สิทธิ์แต่ไม่ได้มีการซื้อสินค้าจริงๆทำรายการปลอมขึ้นมาเพื่อให้ได้เงินจากรัฐนะคะเรื่องนี้ก็มีหลายรายค่ะร้านค้าไหนที่เรียกว่าถ้าสามารถใช้งานได้เป็นปกติในตอนนี้ก็เรียกว่าแฮปปี้นะคะแต่ถ้าถามหลายร้านเนี่ยตอนนี้ขายดีขึ้นมากแต่บางร้านก็เจอเรื่องที่ยุ่งยากใจอยู่เหมือนกันค่ะเงินส่วนที่ลูกค้าจ่ายเนี่ยเข้าบัญชีร้านค้าในช่วงตีสองของวันรุ่งขึ้นเงินส่วนที่รัฐบาลจ่ายสมทบได้รับตอนห้าโมงเย็นของวันรุ่งขึ้นเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นวันศุกร์ต้องไปรอวันจันทร์วันทำการหลายร้านเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เงินช้าเงินไม่สามารถหมุนได้ทันทีทันใดเขาจะไปซื้อวัตถุดิบทำของวันต่อไปก็เลยคลุกคลักกันอยู่บ้างนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งค่ะบางร้านบอกว่ามีหลายสาขาเขาก็ไม่สะดวกใจที่จะเอามือถือที่ลงทะเบียนน่ะไปไว้ที่ร้านใดร้านหนึ่งก็ขอสละสิทธิ์ในโครงการนี้ไปบางร้านบอกว่าให้ลูกจ้างไปดูแลร้านเจ้าตัวก็ทิ้งมือถือไว้ไม่ได้ก็ไม่สะดวกเหมือนกันนะคะและบางคนค่ะก็จะเจอลูกค้าที่ไม่ได้เติมเงินมาเผื่อเอาไว้ในกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าวอลเล็ตนะคะก็ต้องคอยไปสอนลูกค้านะคะหลายขั้นหลายตอนขายไปด้วยต้องไปสอนไปด้วยเขาก็บอกว่าไม่ไหวเหมือนกันค่ะมาดูในแง่ของฝั่งลูกค้าค่ะที่เข้าโครงการคนละครึ่งนะคะมีตั้งแต่เรื่องของเข้าเป๋าตังค์ไม่ได้นะคะแอปพลิเคชันนี้ยืนยันตัวตนก็ยังไม่ผ่านนะคะถ่ายรูปอยู่หลายท่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะคะจะไปขอธนาคารช่วยก็ไม่มีเวลาอีกค่ะเพราะว่าคนแน่นธนาคารเลยนะคะป่านนี้ก็เลยยังไม่ได้ใช้ก็มีเหมือนกันในบางกรณีบอกว่าก็ยังเติมเงินไม่เป็นเติมเงินไม่ได้ค่ะหรือหลายคนก็ไปหาร้านที่อยู่ในย่านของที่พักเนี่ยนะคะก
ก็ยังหาไม่ได้อีกก็เลยยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะคะหรือใช้สิทธิ์ไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่คุ้มใช้ยากเหมือนกันนะคะบางคนไปลงทะเบียนเผื่อไว้ก่อนนะเผื่อว่าถ้าเกิดว่าลังเลใจว่าจะไปใช้สิทธิ์ในแบบไหนดีหรือจะไปช็อปดีมีคืนดีไหมบางคนตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็จะต้องถูกตัดสิทธิ์ไปนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เริ่มมีการใช้งานเลยยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยจนครบ14วันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถูกตัดสิทธิ์นะคะเพื่อจะเอาสิทธิ์ไปลงทะเบียนใหม่แทนนะคะก็คือ2,300,000คนที่ยังไม่ได้ใช้ซึ่งยังไม่ได้ใช้เนี่ยหมายถึงว่าลงไปในระบบแล้วตอบรับว่าลงทะเบียนสำเร็จนะคะคือกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์มีการที่จะมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ไปลงทะเบียนรอบใหม่ระดับนโยบายบอกว่ากำลังหารือกันอยู่แต่เกณฑ์เบื้องต้นที่ออกมาบอกว่ากลุ่มนี้ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลงใหม่นั่นเองนะคะคนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนพรุ่งนี้11พฤศจิกายนตั้งแต่6 โมงเช้าเป็นต้นไปคือคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งมาก่อนนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเคยลงทะเบียนคนละครึ่งไปแล้วแต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่านกลุ่มนี้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปลงใหม่ได้อีกครั้งค่ะผมว่าจากประสบการณ์ของคนที่เขารับรู้ผมว่าน่าจะให้ความสนใจมากนะครับแล้วก็คงจะลงทะเบียนกันอย่างคึกคักนะครับเมื่อเทียบกับตอนแรกๆที่ของเราค่อยๆยอดการลงทะเบียนค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ครั้งนี้อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าจะพูดในแง่ของการประสบความสำเร็จหรือไม่โครงการนี้มีคนที่สนใจมากนะคะแล้วก็ประชาชนเข้าถึงได้จำนวนมากด้วยร้านค้ารายย่อยก็ถือว่าเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ยอดขายเขาแย่ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าโครงการนี้มาช่วยเยียวยาได้ค่ะแต่ในแง่ของประโยชน์ทางเศรษฐกิจนักวิชาการอาวุโสของ TDRI นะคะนายนนทฤทธิ์ พิศนยบุตรก็มองว่าเงินหมุนเวียนคือเงินที่ประชาชนตั้งใจจะจับจ่ายอยู่แล้วอาจจะมีบางส่วนที่โยกจากการไปใช้งานร้านค้าขนาดใหญ่มาใช้ร้านเล็กแทนเพราะฉะนั้นเงินที่จะเกิดขึ้นเพิ่มในระบบเศรษฐกิจอย่างที่หวังไว้อาจจะไม่ได้มากแบบนั้นค่ะคนละครึ่งนี้ตอนนี้น่าจะมาได้ครึ่งทางแล้วค่ะจากนี้ก็ต้องพิจารณานะคะว่าภาพของโครงการที่เกิดขึ้นตอนนี้จะส่งผลต่อนโยบายที่จะต่อเนื่องออกไปอย่างไรอีกนะคะคุณศิริมาคุณพึ่งนภาพอรัฐมีโครงการใหม่ๆเนี่ยคนก็รู้สึกคึกคักนะคะยิ่งโครงการเนี่ยไปตอบรับกับความต้องการของเขาแล้วก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าอยากจะใช้งานนะคะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเดินมาได้ครึ่งทางแล้วแต่ก็เจอปัญหาเหมือนกันเรื่องการทุจริตยังเป็นเรื่องที่รัฐจะต้องไปหาทางที่จะติดตามแก้ไขกันต่อจริงโครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่ผู้ค้ารายย่อยอะค่ะเข้าโครงการกับรัฐมากที่สุดเท่าที่เคยมีโครงการมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นจำนวนสูงถึง 500,000 ร้านค้านี่ถือว่าเยอะมากจริงๆแล้วก็ร้านค้ายังสามารถเข้าร่วมโครงการได้อีกแต่ว่าประชาชน 6 โมงเช้าพรุ่งนี้เป็นต้นไปอีก1วันที่จะมาดูนะคะว่าจะมีคนสนใจโครงการนี้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่ายังมีเหลืออีกประมาณ2 ล้านกว่าสิทธิ์ด้วยกันค่ะตอนนี้กระทรวงการคลังก็หวังว่าจะเต็มภายในวันเดียวเลยด้วยซ้ำไปนะคะขอบคุณคุณพิมพ์พิมลค่ะ